ทำเอาแฟนคลับตกใจเมื่อนักร้องหนุ่มมิวสุภสิทธิ์ปวดท้องหนักจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยทีมข่าวต่อสายตรงถึงเจ้าตัวเผยว่ามีอาการเสียดท้องขวาแล้วทำงานต่อถึงค่ำๆก็ยังปวดอีกก็เลยตรงไปโรงพยาบาลตำแหน่งที่เป็นเนี่ยคือบริเวณไส้ติ่งก็เลยกลัวว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบหมอเลยไปให้ไปเจาะเลือดหาค่าไตผลออกมาไส้ติ่งไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็มีเรื่องของลำไส้อักเสบตอนนี้ให้ดูอาการตัวเองก่อนหมอก็ให้กินยาช่วยเรื่องของลำไส้ห้ามกระโดดห้ามเต้นขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแพลนงานก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยครับสุดท้ายแล้ววันนี้เรามางานตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะผมไม่มีอาการปวดท้องอยู่ต้องรอดูอาการให้ครบรอบวันก่อนมันเสียดท้องตรงทางขวาล่างตรงข้างล่างสะดือครับผมครับก็คือตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะมีแก๊สในกระเพาะเยอะอะไรแต่สุดท้ายแล้วแบบเหมือนก็ลองปล่อยแก๊สแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับผมพอไปโรงพยาบาลคุณหมอเช็คอาการเรามันน่าเป็นห่วงยังไงบ้างไหมครับมิวครับคือไอ้ตรงตำแหน่งที่เราเป็นตรงไส้ติ่งครับผมครับเราก็เลยกลัวเอ๊ะไส้ติ่งอักเสบถ้าไส้ติ่งอักเสบมันต้องผ่าตัดเลยก็เลยต้องแบบไปฉีดยาไปเจาะเลือดดูผลเลือดครับว่ามีค่าไตสูงหรือเปล่าตรงไส้ติ่งก็เหมือนจะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมไม่มีปัญหาตรงที่ปอดอักเสบแถวนั้นมันอยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วก็มีเรื่องลำไส้อักเสบก็ตอนนี้ข้อให้ดูเช็คอาการตัวเองไปก่อนครับผมเพราะอาการถ้าแย่กว่าเดิมให้รีบไปหาหมอเลยแต่ว่าถ้าอาการดีขึ้นก็คุณหมอเขาให้ยาพวกแบบช่วยเลื่อนลำไส้มาแล้วห้ามกระโดดห้ามออกกำลังกายหนักเลยครับผมขอบคุณนะครับที่กระทรวงการแล้วก็คือรอบนี้คือให้การดูแลสุขภาพแล้วจากที่มันเป็นประเด็นจริงๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ